ก็ได้ดูจบกันไปแล้วครับสำหรับเดทฟูแอนวูบ v e r รีนบางทีผมก็อิดชานะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพนี่จะได้ไปดูรอบสื่อนะเออซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ผมก็เลยอดดูนะครับรีวิวช้าไปหน่อยซึ่งมันก็เป็นการแบบว่าไปดูหนัง d a เด o ฟูซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าเพื่อนผมนี่อยากดูมากมันบ่นทั้งวันเลยเมื่อไหร่มันจะถึงว่าอยากดูเดทฟูแล้วเออเป็นประมาณนี้ว่าเดทฟูนี่มันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งอ่ะ วันนี้เข้าฉายแบบทางการวันแรกที่ไม่ใช่รอบสื่อนะครับผมก็ไปดูรอบผมนี่ไม่ได้ดูรอบแรกของวันนะครับผมไปดูรอบ16นาฬิกาของวันก็คือมันจะมีอยู่ก็คือวันนี้ะทั้งโรงผมอ่ะมันมีอยู่โรงเดียวมันก็จัดให้เดซพูล4รอบไปเลยผมไปดูรอบที่3นะครับคนดูก็เยอะอยู่นะอืมคนดูก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดโนเวโฮมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมนะครับแต่ว่ามันก็แบบเยอะอยู่ดี สราบทางเดดพูนะโดยที่บางคนก็บอกว่าเดดพูภานนี้มันห่วยซึ่งผมจะบอกว่าผมอยู่ทีมกลางๆค่อน,น,นห่วยเออก็คือ,อ,อพบก็คือพูดอย่างนี้ก่อนว่าหนังเดดพูนี่คุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันคือเดดพูไม่ว่ามันจะทำอะไรพิลึกกือกอ,อะไรพิสดารขนาดไหน มันก็จะมีคําทิ้งท้ายเป็นเครื่องแบบว่าป้องกันมันอยู่ว่ามึงจะเอาอะไรกับเดทพูก็มันคือเดทพูอ่ะก็มันเป็นเดทพูไงมันถึงเป็นอย่างนี้เออเนื่องจากว่าไอเดทพูอ่ะมันมีคํานี้ป้องกันอยู่เว้ยก็มันเป็นเดทพูอ่ะผมเลยแบบไม่กล้าผมเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าไอตอนที่มันแบบจะทําอันนี้นี่คือมึงจริงจังหรืออ่ามันทําเล่นแต่โดยทั่วไปผมคิดว่ามันน่าจะทําเล่นนะครับเออ หนังเดทพูเนี่ยภาคนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเด o พูในบรรดา3ภาคที่เอาเฉพาะเด o พูนะผมว่าภาคนี้ห่วยสุดในบรรดาเด o พดูเพราะว่าผมชอบวงเล็บผมชอบภาคที่2มากที่สุดนะครับผมชอบภาคที่2มากที่สุดนะรอมาคือภาคหนึ่งแล้วก็มาภาคนี้ภาคนี้นี่แบบอะไรวะแต่ก็คือเด o o ูแอนด์วูบ r รีน เรื่ององมันก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คือแบบว่าเอ้ยนี่มันจะมีคนคนนึงมันต้องการที่จะทําลายจัก,กรวาลของเดดพูเดดพูมันก็เลยต้องไปตามหาผู้กอบกู้มาช่วยอะไรประมาณนี้ซึ่งคนคนนั้นก็คือวูบูรีนนะครับซึ่งวูบูรีนก็เป็นวูบูรีนที่เขาว่ากันว่าเป็นวูบูรีนที่ขว่วยที่สุดในบรรดาทุกจักรวาลซึ่งมันห่วยยังไงเดยกก็ไปดูกันเอาเองนะครับแล้วคราวนี้เว้ยหนังเรื่องนี้เอ้ยพี่ใครก็บอกว่า อย่าว่าหวยยังไงเดทคู่หนังเรื่องนี้มันต้องดูเอามันดูมันแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเออดูเอามันประเด็นคือฉากต่อสู้มันก็ไม่ค่อยจะมันนะครับอ่ะคุณลองคิดดูเรื่องนี้นะใครไปดูไปแล้วนี่ก็คือจะรู้ว่าไอ้ฉากที่มันแบบดวลกันแล้วมันดูแบบสนุกสนุกอะมันก็มีอยู่แบบแค่คู่เดียวก็คือไอ้เดทคู่กับวูบลรีมันต่อยกันแค่นั้นแหละที่มันแบบดูแบบมันต่อยกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่อสู้สนุกสนุกนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบมีพลังฮีวตัวเองไงสู้เท่าไหร่มันก็แบบ ฮิวกกับมาแล้วมันก็ตีกันต่อน,นู่นี่นั่นซึ่งผมมองว่ามันดูแบบไม่ค่อยจะมันแล้วไอ้ตัวลายนะก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้พวกแบบตัวลายนี่มันก็แบบจะส่งสมุนมาเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาสู้กับเดดพูและแน่นอนครับมันก็เป็นเหยื่อของเดดพูกับวูบบรีให้ตบเล่นแบบสบายแบบมันมีฉากไอแนวนี้มันหลายฉากมากเลยนะไอแนวตะลุมบอลน,นี่แบบว่า ศัตรูส่งคนมาเยอะและสุดท้ายก็โดนเดสผูเชื่อไปหมดเลยอะไรประมาณนี้หลายฉากมากประมาณ3 4สี่ฉากนะครับที่มันเป็นสไตล์นี้ซึ่งก็ทำให้หนังมันน่าเบื่อครับมันฉากแบบขาดความจริงจังในการต่อสู้เพราะว่าถ้าเกิดดูภาค2หรือภาคหนึ่งนี่แม้ว่าศัตรูมันจะไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดภาคนี้นะครับแต่ว่ามันดูสนุกเว้ยเออแล้วมันดูสนุกมันดูจริงจังแล้วมันดูหนุกดีแต่อันนี้แบบส่งศัตรูมาเยอะๆสุดท้ายก็ไม่ก็ไม่ไงกโดนเดสผูเชื่อไปนิ่มๆเหมือนเดิม แล้วไม่พอแค่นั้นไอตัวร้ายบอสหลักไอชาวเซเวียผู้หญิงแคสซันดาโนวาครับแฝดของชาวเซเวียอันนี้นี่โอ้โหพลังนี่เจ๋งมากครับแต่ว่าบทมันตายอนาถเหลือเกินแบบอนาตอนาตอนาตชิบหายเออจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้โช์เทพอะไรเลยแบบโอ้ยดีลีลาแบบนูน่นนี่นั่นย,ยึกยักชักท่าจะเก็บไอพวกนี้ก็ไม่ทําสักทีอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แบบ ทำให้ผมแบบรู้สึกง,งุนหงิดมากในบางฉากนะครับเอ้ยไม่ได้บางฉากดิหลายฉากเลยด้วยที่มันแบบอะไรวะทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วฉากต่อสู้นี่ก็ไม่สนุกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสำหรับผมเออเรื่องนี้เลดเลดสิบห้าบวกนะครับไม่ใช่เลดเลดอานะแต่มันแค่เลือดสาดเฉยแต่ว่ามันเลดสิบห้านะครับบอกไว้ก่อนไม่รู้แต่เมืองไทยมันเขียนเลดสิบห้าบวกแต่ไม่รู้ว่าอ่าเลดเมืองนอกน,นี่มันจะให้เลทเท่าไหร่นะครับแต่เมืองไทยมันเลดสิบห้าบวก และเรื่องนี้ครับมีการแบบเปิดเผยตัวเอะเปิดอะไรว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากตัวละครนี่โอ้โหมาแบบจัดเต็มชั้นนี้ที่ว่าโอ้โหตัวนี้ก็มาว่ะไอตัวนี้ก็มาว่ะเหมือนกับว่าจุดขายของเดซพูผ้าอย่างี้ครับผมบอกเลยจุดขายของมันมีอย่างเดียวเลยก็คือแบบมันอยากใจคนนะั้นลุ้นระทึกว่าเฮ้ย hey, นี่รู้ป่าวจะมีไอตัวนี้มานะเปิดมาปุ๊บตัวนี้มาเปิดมาปุ๊บตัวนี้มาข้าไปอีกตัวนี้มาอีก,อกเออแบบ ถามว่ามันมีบางตัวที่ผมรู้สึกว้าวไหมมันก็มีบางตัวนันที่แบบว่าเฮ้ยที่ว้าวจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ถึงระดับนั้นน่ะเออมันก็ไม่ถึงดับแบบว่ามันมันว้าวถึงขนาดแบบว่าล้องกีดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ครับมันแบบแค่แบบเออมาไว้เออเจ๋งดีแค่นั้นแล้วการที่มันเปิดตัวละครมันเยอะนี่เองครับผมทําให้มันแบบการเล่าเรื่องมันดูค่อนข้างลําบากเพราะว่า การเล่าเรื่องนี่อันที่จริงมันก็แบบเหมือนเล่าเรื่องด้วยคําคําด่าของเดดพูอ่าถ้าเกิดเหมือนเหมือนเดดพูมันแบบเอผมไม่เข้าใจว่าเดดพูนี่มาแบบลอกงานหอแตวแตกเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหอแตวแตกนี่หนังนี่มันจะขับเคลื่อนด้วยการด่านะครับมันขับเคลื่อนตามมุกนะแล้วอันนี้เหมือนเดดพูมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับแบบว่าไอตัวนี้บรรยาอยู่ดีๆแบบเอ้ยนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะถูกตัดบทด้วยว่าเอ้ยนี่แกมันเป็นไอ้นู่นไอ้นี่แบบ ตัดบทด,ด้วยคําด่าของเดซพูยังไม่ได้อธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับไอเดซพูมันก็ด่าขึ้นมาแล้วก็จะแบบจะต่อยกันอะไรประมาณนี้เป็นแบบนี้ทุกเรื่องเป็นแบบนี้ทุก,ทกแทบจะทุกฉากเลยแบบไอ้นี่กำลังจะเล่าเรื่องแล้วกังจะเปิดเผยนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็โดนเดซพูตัดบทกูยังไม่ทันได้รู้อะไรเลยเหมือนกับว่าเอามาปล่อยแฟนเซอร์วิสเอามาเป็นปล่อยมุกเฉยๆนะครับซึ่งโดยรวมผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีแต่ว่าโอ้โหภาค2นี่ดีเลิศมากเลยนะผมชอบมากสนุกมากสำหรับเดซพูสองนะ เน้นแฟนเซอร์วิสไปหน่อยแล้วผมว่ามันเน้นคําด่าเป็นการขับเคลื่อนมากไปเพราะว่าภาค2กับภาคหนึ่งนี่แม้ว่ามันจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็เล่นมันเป็นจังหวะแล้วมันก็แบบทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันกล่าวถึงนี่มันกล่าวถึงอะไรวะแล้วพอมาเรื่องนี้โอ้โหกล่าวถึงแบบนู่นนี่นั่นถามว่าถามว่าไฮฟ์ไหมแบบที่มันกล่าวปุ๊บมันก็มีบางฉากที่มันว้าวมากเลยนะที่แบบเฮ้ยพิกไอเทชภูมินเอ่ยถึงอันนี้ด้วยว่ะอะไรประมาณนี้แบบว้าวแต่ว่า มันเอยเยอะไปอ่ะไอ้แมวแบบแบบนี้มันก็ไม่ว้าวเลยครับเพราะว่าบางอย่างผมก็ฟังผมก็ไม่รู้เรื่องนะว่าไอ้ที่มันมุกมันนี่มันหมายถึงอะไรวะงงอยู่แต่ว่าเพื่อนผมบางคนมันก็จะเออแต่แต่ดีหน่อยดีหน่อยก็คือว่าผมจะบอกไว้เลยหนังเรื่องนี้ครับผมไปกันสามคนนะไปกันสามคนก็คือมีน้องเพื่อนผมแล้วก็ผมอันไหนที่ไม่รู้อันไหนที่ผมไม่รู้นะน้องผมมันก็จะคอยอธิบายและอันไหนที่ผมไม่รู้เออ เพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าเกิดน้องผมกับผมไม่รู้เพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็จะอธิบายว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะเรืออไหนที่เพื่อนผมไม่รู้ผมก็อธิบายว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็คือแบบอย่างน้อยไปกันสามคนมันผัดกันแบบรู้หรือรู้เรื่องอยู่ว่าไอ้มุกเดดผัวหมายถึงอะไรก็คือมันแบ่งกันไปสามผัวนะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนมันจะเข้าใจหมดนะครับบอกไว้ก่อนอ่ะโดยรวมครับแก่นแล้วผมบอกไว้เลยนะไอ้มัลติเวิร์สซากะแหละของเดดผัของไอ้มาเวลอะมันทํา มันยิ่งทํามันยิ่งแบบมันยิ่งแย่เออจริงๆแบบมันดูแบบเหมือนกับว่าเอ้ยนี่ไอตัวนี้มันออกไปประจนภัยนู่นนี่นั่นไปตบนี่ไปทําภารกิจสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนรีเซ็ตจักรวาลแบบไอเรื่องราวที่เกิดมาเหมือนไม่เคยเกิดอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไปต่อในอนาคตแต่ว่าการเล่าเรื่องมันดูไม่ค่อยดีมันมันชวนอารมณ์ให้นึกถึงแบบด็อกเตอร์สเตรนน่ะเออมันชวนให้นึกถึงด็อกเตอร์สเตรนที่แบบไอ้ ดเตนไปยังโลกนี้โลกนี้ไปเจอนู่นนี้นั่นอะไรประมาณนี้มันชวนหนังเด o พูมันชวนให้นึกถึงอย่างนี้จริงๆครับแล้วก็ที่ผมว่าเดทพูนี่แย่กว่าโนเ Home นะโนเวโฮมผมว่าหนักแล้วนะไอ้นี่ไอ้นี่แย่กว่าอีกครับสำหรับทางเด o พูแต่ว่าไอโนถ้าเกิดเล่าเรื่องเฉพาะมนะัลติเวิร์สผมว่าโนเวโฮม e นี่คือดีสุดในบรรดาหนังมัลติเวิร์สของมาเวลนะครับโนเวโฮม e นี่คือดีสุดแล้วแต่ว่า ไอถึงจะบอกว่ามันดีสุดมันก็ไม่ถึงขนาดดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนะครับสลับสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมสลับผมนะก็เป็นประมาณนี้ครับสรับเดธพูลแต่โดยรวมผมก็แนะนําให้ไปดูนะครับแต่ว่าอาคุณอาจจะลาคาญเดธพูลในบางกรณีไม่ใช่บางกรณีนะอาจจะลาคาญเลยแล้วฉา,ากการต่อสู้อย่างที่ผมบอกไปใครคิดจะไปดูการต่อสู้การต่อสู้มันไม่มันนะเออแล้วการต่อสู้แบบมันเป็นการต่อสู้แบบว่าเอาเอาคนมาเยอะๆแล้วก็มาโดนไอ้พวกเดธพูลเชืออเล่นทีละคนทีละคนอะไรประมาณเนี้ย แบบมาแบบเยอะๆเป็นกองทัพสุดท้ายก็โดนเดสพูกับบูบลินเก็บไปหมดเลยเออแบบไม่ต้องลุ้นนะครับไม่มันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ต้องลุ้นว่าไอตัวหนี่นี่มันจะจัดการเดสพูได้ป่าเออไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฉากหนึ่งงฉากแบบการต่อสู้แบบหนึ่งงอะไรประมาณนี้ดวลกันสองต่อสองมีแค่เดสพูกับบูบรีนมาต่อยกันแค่นั้นครับอย่างอื่นนี่ไม่มีเลยแบบมันสู้มันยังไงมันก็แบบยังไงมันก็เป็นการแบบสู้กันแบบเยอะๆและเดสพูก็เก็บหมด เป็นแบบนี้นะครับสลับทางเดดพูและฉากหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับว่าไอเดดพูกับบูรีมันสู้กันยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ใครนึกไม่ออกก็นั่นแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับ Star War อ l ไลฟ์ออสกายวอลเกอตอนที่เรมันสู้กับไคลโรเลนอะ่ะโอ้โหไม่มีความจริงจังเลยเลยมันน่าเบื่อมากจริงๆและช่วงท้ายนี่ผม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 จะหลับด้วยนะอืมแบบก,ก็ก็คือสลืมสลืออยู่จะหลับอยู่แล้วอ่าประมาณนี้แต่ว่าก็ อ่ะไม่เป็นไรดีหน่อยที่มันจบแล้วตัวร้ายก็ตายอนาถแล้วเกินโคตรง่ายเปิดมาพลังอย่างเทพแต่ตายอนาถเออก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรวะแบบให้ตัวร้ายมาเวลวมันตายอนาถทุกตัวอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแบบบางทีมันเปิดมาเก่งเกินเลยแต่ในขราวนี้แบบเอ,อ่อให้มันตายอนาถไปเลยงี่แบบง่างๆยาๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสลับมาเวลวแต่ว่าอ่ะโดยรวมนะถ้าเกิดหนังเรื่องนี้มันกอบกู้มาเวลได้ไหม ในสายตาของผมนะครับผมว่าถ้ากอบกู้รายได้เนี่ยอาจจะได้เออกอบกู้รายได้น่ะได้แน่นอนอะ่ะผมบอกแค่นี้แต่ว่ากอบกู้เนื้อเรื่องนี่ผมว่าอาการหนักอยู่นะหนักหนักมากเลยมันมันไม่น่ากอบกู้เนื้อเรื่องได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกอบกู้รายได้ของมาเวลนิดได้เลยและในเรื่องนี้มันก็จะมีฉากแบบด่ามาเวลโชแล้วเฮ้ยช่วงนี้มาเวลอาการหนักนั่นนี่ทำหนังขาดทุนเ,เออมันพูดพูดประมาณนี้เลยนะในเด o พูแต่ก็ดีหน่อยครับที่มันแบบเออให้มาประมาณนี้ แต่ก็นี่ก็จะเป็นการปิดฉากหนังของจักรวาล X-Men ใน2 0ีต Century ว o x ตี้เซนรีฟอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่อ้อมอกของมาว l ลก็ไปเริ่มกันในมิวมิวแทนซากครับไม่รู้มันจะเล่าเรื่องอะไรแต่เดทพูจุดขายครับรอดูรายได้ภาคนี้แต่ผมว่ารายได้มันก็ไม่น่าจะขาดทุนหรอกแต่ว่าด้านเนื้อเรื่องนี่มันก็ไม่น่าจะกอบกู้ทางมาว e l ได้แนละ้วผมบอกแค่นี้แล้วกันสำหรับเดทพูเอาไปเลยครับ6เต็ม10ครับผม อันที่จริงผมจะให้คะแนนน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีคําว่ามันคือเดดพูลมันมันขั้นอยู่มันเป็นเครื่องป้องกันมันไว้อยู่เพราะฉะนั้นละก็ผมให้ไปเลย6เต็ม10ครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีคําว่าเครื่องเป็นแบบว่ามันเป็นหนังเดดพูลมึงจะเอาอะไรประมาณนี้นะผมผมผมให้คะแนนน้อยกว่านี้ครับแต่ว่ามันเป็นหนังเดดพูลเพราะฉะนั้นละก็แค่นี้เหมาะสมแล้วสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ